ของหวานตบท้ายในวันนี้พาไปทานบัวลอยไข่หวานครับขนมไทยๆของเราซึ่งก็อยู่ในย่านประชาราษฎร์บำเพ็ญเช่นกันครับบัวลอยหนูนาครับที่แม่ค้าพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบเหลือเกินถ้าไม่ดีเธอไม่ขายครับทำออกมาก็ต้องอร่อยและก็ในราคาย่อมเยาเพราะว่าเธออยากทำของอร่อยให้ทุกคนได้ทานไม่ว่าคนที่มีรายได้น้อยก็ตามครับส่วนความเป็นมาของร้านเธอว่าอย่างไรฮะร้านหนูนาบัวลอยไข่หวานค่ะเปิดมานาน20ปีแล้วค่ะทำไมถึงมาเปิดที่นี่หรอคือเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็ชอบขายของค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะขายแถวๆนี้แหละค่ะข้อสำคัญเลยเนี่ยพี่หนูนาบอกกับผมว่าน้ำกะทิเนี่ยสำคัญมากในการทำของพี่หนูนาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ากะทิเราต้องใช้อะไรกะทิสดๆเลยค่ะกะทิสดๆจ้าซึ่งถ้ากะทิไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่ขายเลยมันจะมีกลิ่นมันจะไม่อร่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือกะทินะครับแล้วก็น้ำบัวลอยก็จะเป็นน้ำใบเตยใช่ค่ะเผือกอ่ะเผือกเลือกยังไงเผือกหอมค่ะต้องเป็นเผือกหอมค่ะซึ่งเผือกหอมนี่มันจะทำให้รสชาติอร่อยรสชาติมันจะมันค่ะเมนูของร้านบัวลอยหนูนามีแบบไหนกันบ้างครับมีบัวลอยไข่หวานบัวลอยไม่ใส่ไข่แล้วก็มีไข่หวานน้ำกะทิค่ะแล้วก็มีเผือกน้ำกะทิค่ะการขายราคาเป็นยังไงบ้างเพิ่มราคาขึ้นมานิดนึงจากเดิมบัวลอยแต่ก่อนเนี่ยบัวลอยธรรมดาเท่าไหร่15บาทค่ะใส่ไข่20แต่ตอนนี้ใส่ไข่25ใส่ไข่25ไม่ไข่20บาทค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมีเมนูพิเศษซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่แม่ค้าทำให้นั่นก็คือเผือกราดกะทิแล้วก็ตามด้วยน้ำบัวลอยและเม็ดบัวลอยอันนี้ถือว่าถ้ามาที่ร้านบัวลอยหนูนาตรงประชาราษฎร์บำเพ็ญ24แล้วบอกเขาว่าเอาสูตรของมรกตรสโอชาเขาก็จะทำให้ก็คือนี่ครับตักเอาเผือกก่อนนะฮะคือปกติก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาใครสั่งก็คือเผือกแล้วก็เขาก็จะราดน้ำกะทิซึ่งน้ำกะทิมันจะออกความมันเสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมจริงๆแล้วจะมีน้ำเชื่อมหน่อยนึงค่ะมีน้ำเชื่อมนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ชอบทานหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเราจะมาตบด้วยน้ำบัวลอยอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความหวานแล้วเราก็นี่ฮะเขาก็จะตักแบบข้นๆให้แล้วก็มีลูกบัวลอยสักหน่อยนึงมันก็จะออกสีสดใสแบบนี้นี่แหละครับคือมรกตรสโอชาถ้าคุณมาที่ร้านหนูนาบัวลอยตรงประชาราษฎร์บำเพ็ญ24และไม่น่าเชื่อครับว่าหลังจากที่แม่ค้าทำเผือกมรกตรสโอชาให้แล้วมีคนได้ยินแอบฟังอยู่ครับเลยสั่งบ้างครับถ้าไม่อร่อยด่าแม่ค้านะครับเปิดก็คือถ้าเหนื่อยวันไหนพี่ก็หยุดเลยอะค่ะนี่คือสเต็ปของพี่ไงแล้วพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแนะนำให้โทรเช็คกันก่อนนะครับเพราะว่าคุณหนูนาเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยหรือบางทีเธอก็หยุดไปทำบุญเพราะฉะนั้นถ้าจะไปก็ควรจะโทรไปเช็คกันก่อนนะครับเรายังมีอาหารดีๆจากร้านดังๆอีกมากมายมานำเสนอคุณนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่ครับ8 โมงครึ่งจนถึง9 โมงในรถโอชากับผมมรกต พงษ์วรบุตรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ